สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับผมตอนนี้เป็นวีล็อกเอพิโซดที่9นะครับผมกำลังขับรถไปรับมอลลี่เพราะว่าก่อนหน้านี้ประมาณ1สัปดาห์เนี่ยมอลลี่เขามีอาการมีฮีทก็คือเป็นประจำเดือนของน้องหมานะครับที่บ้านนี้ก็คือแบบคลั่งไคล้เจมอนกันหนักเลยผมก็กลัวว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นเพราะว่าทั้งเควินอาบูรวมถึงโรมิโอเองที่เป็นลูกมอลลี่แล้วก็กัปตันควินเนี่ยทุกคนที่พยายามที่จะเข้าหามอลลี่มากๆเลยผมก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องแยกมอลลี่ไปอยู่กับน้องสาวก่อนนะครับวันนี้ก็เลยจะพามอลลี่ไปดูบ้านใหม่ดีกว่าพามอลลี่ไปเปิดบ้านให้เพื่อนๆได้ดูกันCaptain Quinn's family. บ้านใหม่ที่ซื้อนะครับก็จะอยู่ไม่ไกลจากบ้านเก่ามากขับรถก็ใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับตรงนี้ได้พื้นที่แล้วก็อยู่ไม่ไกลจากร้านที่ผมต้องมาทำงานแทบจะทุกวันเลยนะครับผมวันนี้จะให้เจมอนพาทัวร์บ้านละกันว่าบ้านใหม่ของเจมอนจะเป็นอะไรยังไงบ้างบอกไว้ก่อนว่ายังไม่ได้แต่งอะไรแต่ว่าเราก็จะมาเล่าแพลนในการแต่งคร่าวๆว่าเราจะแต่งอะไรยังไงบ้างตรงนี้อยากจะทำอะไรตรงนี้อยากจะทำอะไรแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันต้องสัมพันธ์กับเงินในกระเป๋าด้วยนะครับณจุดนี้ อย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้เพื่อนๆไม่พลาดคลิปน่ารักๆจากพวกเรานะครับสวัสดีค่ะนี่หญิงมอนเองนะคะมอลลี่ไงทุกคนคะถ้าทุกคนรักและก็เอ็นดูหญิงมอนนะคะช่วยแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะนาจะนี้แชร์ไปเลยค่ะจะได้มีเพื่อนๆมาดูกันนะคะแชร์เลยนะคะขอร้องค่ะนาจะนี้ตอนนี้นะครับก็จะพามาดูบ้านที่ว่าเพิ่งซื้อไปนะครับแล้วก็พาเดินดูว่าข้างในจะมีอะไรที่อยากจะทำพาไปดูว่าห้องนี้อยากจะทำอะไรห้องนั้นอยากทำอะไรนะครับเพื่อน้องหมา6ตัวแมว1ตัวแล้วก็ให้คนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะครับที่บ้านหลังนี้ที่ตัดสินใจซื้อนะครับเพราะว่าสนามหญ้าเลยมาถึงครั้งแรกคือเราเห็นสนามหญ้าเนี่ยค่อนข้างกว้างแล้วเรารู้สึกว่าถ้าหมาอยู่ที่นี่น่าจะมีความสุขแน่ๆเลยแล้วก็เป็นบ้านเดี่ยวเนาะเพราะว่าเป็นบ้านในฝันอยู่แล้วข้างในไม่ได้มีบริเวณกว้างอะไรจะเน้นบริเวณข้างนอกที่ค่อนข้างกว้างครับผมคือจริงๆผมก็มีผู้รับเหมาอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับแล้วก็จริงๆเป็นเพื่อนผมเองนะครับที่ติดต่อได้ให้มาทำใช่ไหมตอนนี้เราก็ลงวันลงเวลากันแล้วว่าน่าจะเป็นมกราเริ่มเข้ามาดูบ้านเริ่มออกแบบอะไรอย่างเงี้ยเราก็คาดว่าไม่น่าจะเกินมีนาเราก็จะได้ย้ายเข้าบ้านกันนะครับแต่คงยังไม่ทำให้เสร็จทั้งหมดนะครับก็จะพยายามทำเป็นเอพิโซดไปนะครับน่าจะเป็นตอนแยกมากกว่านะเจ้ามารีไปดูบ้านพาไปดูบ้านไปมารีพาไปดูบ้านไปไปดูบ้านไปมารีพาไปหน่อยไปไปเลยนำไปเลยนำไปสิโอเคตรงนี้นะครับก็จะเป็นโซนที่เป็นสนามหญ้านะครับซึ่งตั้งใจที่จะทำเป็นสวนนะครับก็จะมีเป็นบริเวณที่เป็นเก้าอี้นั่งสำหรับคนเพื่อนๆพาเพื่อนๆมานั่งทานขนมหรือว่าแบบปิ้งบาร์บีคิวอะไรอย่างเงี้ยครับก็ที่ตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้เอาจริงๆก็คือเพราะว่าเห็นตรงนี้เลยมันกว้างมากเหมาะกับป๋า6ตัวได้มีบริเวณให้วิ่งเล่นนะครับด้วยความที่แบบซื้อเอาไว้ประมาณ 3-4 เดือนแล้วไม่ได้ย้ายเข้ามาอยู่หญ้าเริ่มโตต้นไม้บางต้นเริ่มตายอย่างเงี้ยก็แอบเครียดเหมือนกันก็เลยอยากที่จะมีแผนย้ายเข้ามาให้เร็วที่สุดเนาะเอามาดูกันดีกว่ามารีไปรีบไปกับครับก็จะเห็นได้ว่ารั้วเนี่ยค่อนข้างเตี้ยเนาะเราก็เลยอยากจะพยายามที่จะให้มีต้นไม้ล้อมรอบปิดรั้วที่มันเตี้ยน้องหมาผมออกไม่ได้หรอกเพื่อที่จะป้องกันเรื่องของการซับเสียงด้วยเรื่องของอยากได้ความร่มรื่นอะไรอย่างเงี้ยครับความเป็นส่วนตัวเพราะว่าอย่างนี้ข้างนอกเขาก็เห็นเราตลอดใช่ไหมแล้วก็ทางที่ดีคือปลูกต้นไม้ปิดไปเลยดีกว่าส่วนมุมนี้นะครับโอ้โหต้นไม้ขึ้นเยอะมากเลยตรงนี้อยากทำเป็นสวนน้ำตกแอบไปอ่านฮวงจุ้ยมาว่าถ้ามองจากข้างหน้าบ้านหันไปทางทิศใต้ก็ควรที่จะแบบให้น้ำตกอยู่ซ้ายมือให้เป็นน้ำที่มันไหลเวียนตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วส่วนบริเวณหน้าบ้านตรงนี้นะครับก็ทำเป็นแบบที่นั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยชิลๆเพราะว่าได้พื้นที่หน้าบ้านค่อนข้างกว้างเลย
ี้ก็จะเป็นมุมแรกเลยที่เห็นจะเห็นได้ว่าบ้านเมียความรกแล้วขนาดยังไม่ได้ย้ายเข้านะครับจะอธิบายไปเถียนละจุดมุมนี้นะครับผมก็จะให้เป็นมุมดูทีวีแล้วก็มุมนี้ที่ผมเห็นที่เห็นโต๊ะวางๆอยู่เนี่ยจริงๆจะเป็นโซฟานะเป็นมุมรับแขกเพื่อจะเห็นใครไปใครมาก็เห็นมุมหน้าบ้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็จะบอกว่าอันนี้ที่ผมเอาเข้ามาก่อนเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นผมทำตู้ปลาใช่ไหมผมก็เลยต้องย้ายตู้ปลามาก่อนแล้วก็ต้องทยอยมาให้อาหารเป็นโต๊ะจากบ้านเก่านะครับมันก็จะเป็นพวกปุ๋ยพวกอะไรตู้ปลาจริงๆแล้วมันจะต้องอยู่บริเวณมุมนี้ชื้นใช่ไหมเอาตู้ปลามาวางขั้นแล้วก็มุมนี้จะเป็นมุมกินข้าววางโต๊ะกินข้าวเอยอะไรเอยแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นประตูรั้วที่พาออกไปนอกสนามได้ส่วนเพดานนะครับแพลนที่อยากจะทำก็คือตรงนี้อยากที่จะดรอปฝ้าก็คือจะทำเป็นฝ้าที่แบบลึกเข้าไปอีกเพื่อจะให้มันดูแบบโปร่งมากขึ้นนิดนึงแล้วก็ดูแบบมีลูกเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับบ้านจะเละๆเลยนะลูกอันนี้ให้เป็นบ้านของตู้ปลาไปก่อนนะลูกนะนี่จะเป็นอุปกรณ์ทำตู้ปลานะรกแล้วก็เละเทะมากเลยส่วนมุมนี้นะครับจะเป็นห้องครัวที่ทางโครงการมีให้ใช่ไหมทำเป็นแบบวิวพวกแบบตู้อะไรอย่างเงี้ยครับฝั่งนี้ก็อาจจะเจาะเพราะว่าฝั่งนี้มันจะทะลุฝั่งนู้นใช่ไหมก็อยากที่จะเจาะกำแพงแล้วก็ทำเป็นแบบเป็นบาร์เปิดไว้ส่งอาหารนู่นนี่อะไรเงี้ยเป็นเล็กๆแล้วก็อันนี้เป็นประตูเปิดออกไปข้างหลังตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำอันนี้คือเป็นปกติของทางโครงการให้มาเลยก็จะเป็นเบสิกที่ห้องน้ำควรจะได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ก็อาจจะแบบมีฉากกั้นนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยส่วนอันนี้จะเป็นห้องนอนห้องนอนเล็กติดแอร์มาให้เรียบร้อยห้องนี้ก็เดี๋ยวใช้เฟอร์นิเจอร์เก่าของที่บ้านที่มีอยู่แล้วนะข้างๆบันไดมุมนี้นะครับอยากให้เป็นมุมสำหรับน้องหมาวางอาหารเอ่ยที่นอนเล็กๆที่แบบอยู่ด้วยกันได้ส่วนอันนี้เป็นห้องเก็บของใต้บันไดนะนี่ก็ไม่ได้กว้างมากแต่ก็โอเคอ่ะพอจะเก็บของได้นิดหน่อยแต่ที่สำคัญเลยนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนสังเกตเนี่ยพื้นเนี่ยมันเป็นกระเบื้องแบบลื่นๆใช่ไหมมันเป็นกระเบื้องที่แบบไม่เหมาะต้องหมาที่ต้องทำแน่ๆเลยคือต้องทำพื้นให้เป็นพื้นกระเบื้องยางหรือว่าอะไรเงี้ยที่แบบน้องหมาอยู่แล้วไม่ลื่นเขาจะได้ไม่มีอาการทางขามานี่มามาขึ้นมาตอนนี้เราก็มีผ้าม่านตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมขึ้นมาข้างบนนี้นะครับผมก็จะเป็นห้องตรงกลางระหว่างห้องนอนแล้วก็ห้องนอน2ห้องนอน3นะก็จะเป็นห้องเล็กๆผมคิดว่าตรงนี้ผมจะทำเป็นมุมแบบมุมเล็กๆสำหรับครอบครัวคือจะวางทีวีตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซฟาไว้นั่งดูหนังดูอะไรอย่างเงี้ยถ้าหันกลับเข้ามาเราจะเจอห้องเล็กนี้ก่อนห้องนี้ผมทำเป็นห้องพระนะครับฝากสามารถรีบมาในห้องดูครับห้องนี้ผมทำเป็นห้องพระนะครับผมยังย้ายพระไม่เสร็จก็ยังจะมีพระที่อยู่ที่บ้านเก่าอีกนะครับส่วนห้องเล็กอีกห้องนึงห้องนี้นะครับผมห้องนี้เป็นห้องขนาดค่อนข้างกว้างเลยยังไม่ได้ใหญ่เท่ามาสเตอร์เบดรูมนะครับห้องนี้ผมจะทำเป็นห้องทำงานแล้วก็กึ่งกับห้องรับรองแขกเผื่อมีเพื่อนมานอนค้างอะไรเงี้ยก็จะทำเป็นโซฟาที่แบบสามารถนอนได้อะไรเงี้ยครับที่ผมอยากได้ห้องนี้เป็นห้องทำงานเพราะว่าถ้าผมนั่งทำงานผมก็อยากดูว่าแบบข้างนอกมีใครไปใครมาจะอัดวิดีโอ cover ร้องพงร้องเพลงไปอะไรเงี้ยก็จะเป็นห้องประมาณนั้นแต่ว่าอาจจะทำเป็นห้องนอนอัญญาไปด้วยเลยเพราะว่าอัญญาก็ควรจะมีพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองบ้างอะไรบ้างเวลาแบบเราไม่อยู่อะไรเงี้ยเราแบบไม่อยากให้น้องหมาและแม่อยู่รวมกันตลอดเวลาเพราะว่าเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นบ้างเนาะเราก็เลยให้เขาแยกอยู่ไปก่อนแต่เวลาเราอยู่ก็อยู่ด้วยกันนี่แหละประมาณนี้ห้องนี้นะจ๊ะเราก็ลืมบอกไปว่าตรงกลางก็จะมีห้องน้ำใช้ร่วมกันห้องนอนใหญ่ master bedroom ที่จะต้องใช้ชีวิตในห้องนี้เยอะที่สุดนะครับผมจะวางเตียงมุมนี้แน่ๆหัวเตียงมุมนี้แล้วก็อาจจะมีหัวเตียงนิดหน่อยข้างบนจะดรอปฝ้านะครับทำให้มันดูโปร่งนะครับผมบริเวณนี้ก็อาจจะเป็นวางทีวีชั้นวางทีวีแล้วก็ที่นอนน้องหมาตัวเล็กอยู่ข้างล่างทีวีทำเป็นที่นอนปลายยาวไปโมเควินอาบูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวฝั่งข้างนี้ต้องดูอีกทีว่าแบบเพื่อนที่ออกแบบออกมาเป็นยังไงบ้างแล้วก็ฝั่งนี้นะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับหันไปจากทีวีผมจะทำเป็น walk-in closet นะครับก็คือเป็นมุมของตู้เสื้อผ้าที่แบบนิดมากและต้องการมากนะครับมุมแต่งตัวมุมนี้อาจจะมีตู้ปลานิดหน่อยวางของอะไรเงี้ยมุมแต่งตัวแล้วก็จะมีห้องน้ำหนึ่งตัวตรงนี้
นั้นก็จริงๆก็เป็นมาตรฐานนะเหมือนกันก็ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มก็ผมแค่กั้นฉากแค่นี้แล้วก็วางของอาจจะหาอะไรมาจับติดตรงนี้เป็นของอีกองอีเกียก็ว่าไปนะครับระเบียงข้างนอกนะครับถ้าเห็นเลยมันก็คือแบบคือค่อนข้างเล็กตรงนี้ผมอยากปูหญ้าเทียมแล้วก็อยากจะปลูกต้นไม้ในแบบกระถางเล็กๆแล้วก็วางเป็นชั้นๆอะไรเงี้ยข้างบนก็อยากจะห้อยต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยพื้นที่ส่วนใหญ่ครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องคุยกับเพื่อนที่ว่าเป็นคนออกแบบแล้วก็ทำให้เนี่ยว่าจะไม่อยากให้ใช้วอลเปเปอร์เพราะว่า1เรามีแมว2หมาถ้าเกิดว่าขูดอะไรเงี้ยวอลเปเปอร์ขาดเสียหายแน่นอนถ้าจะทำก็อาจจะแบบเป็นการแบบทำสีหรือว่าเป็นการวางกระเบื้องอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปแล้วก็แบบมันขาดทีนึงคงใจสลายเพราะเราตั้งใจที่จะทำบ้านถูกไหมก็ทั้งนี้ก็คือทุกอย่างเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีการคุยวางแผนคร่าวๆแล้วนะครับแล้วก็คาดว่าเดือนมกราน่าจะได้ทำที่หลักๆที่จะให้ทำเลยก็คือน่าจะเป็นห้องนอนกับห้องรับแขกก่อนนะครับแล้วก็เฟอร์นิเจอร์บางตัวที่อยู่ที่บ้านเก่าเนี่ยก็เอามาใช้เอามาอะแดปต์กันถ้ามันเข้าธีมบ้านหลังนี้นะครับธีมที่ผมอยากจะทำอ่ะก็คือเป็นธีมออกแนวทะเลหน่อยเป็นแนวแบบกัปตันก็คือกัปตันควินอะไรอย่างเงี้ยเราก็ผมจะชอบอะไรที่มันเป็นทะเลอยู่แล้วนะครับกัปตันควินก็เหมือนเป็นกัปตันที่มาจากทะเลใช่ไหมเพราะฉะนั้นโทนที่อยู่ในบ้านก็จะเป็นโทนแบบออกเนวี่หน่อยก็จะเป็นโทนออกฟ้าออกไม้ออกสีเบจอะไรอย่างเงี้ยครับก็คิดว่าน่าจะออกมาสวยงามนะครับผมต้องรอลุ้นกันไปตอนนี้ก็หน้าที่คือทำงานเก็บเงินนะครับเพื่อที่จะทำให้มันเสร็จสมบูรณ์เร็วๆนะครับใครที่อยากเห็นบ้านเด็กๆเสร็จเร็วก็จ้างได้นะครับอันนี้ก็คือรับงานร้องเพลงได้ร้องฟังสักคร่าวๆนะเผื่อมีใครเปิดโรงเปิดร้านอยากจะติดต่อไปทำอีเวนต์ ดอกไม้ประตูใจกันดินทรายต้นไม้ใหญ่แก้วน้ำจานชามบันไดโคมไฟที่สวยงามขอบรั้วและริมทางเดินต้นหญ้าอยู่ในสนามบ้านนี้จะมีความงามได้ถ้ามีเธอเน่จ้างได้นะจ๊ะติดต่อพวกเราได้เลยหาตังค์แต่งบ้านอยู่กับลูกนะจ๊ะเดี๋ยวพาไปจักรยานเล่นกันดีกว่าเดี๋ยวพามาอยู่เข้าใจเปล่าอย่าเพิ่งรีบร้อนอีกไม่นานนะลูกทำงานอยู่เป็นจ้าไปเร็วมาเร็วมาเร็วไปไหมนี่อะไรละมอนมอนมันยังไม่ถึงเวลาลูกอีกไม่นานหนูก็ได้ย้ายมาแล้วมาเร็วไปหนูไม่กลับใช่ไหมบ้านนะฮะมอนรีบลงมาเร็วไปไหมเร็วๆไม่ไปเหรอไปแล้วนะป้าๆไปแล้วนะหนูอยู่ตรงนั้นแหละหนูอยู่ตรงนั้นแหละข้างนั้นน่ะอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปตอนที่อยู่ในห้องนอนนะครับว่าบ้านนี้ข้างหลังก็คืออยากทำให้มันดูเป็นโทนแบบเป็นเอิร์ธโทนก็คือเป็นคนไม้ๆหน่อยเป็นคนไม่ชอบความหรูหราแต่ชอบความแบบธีมเดียวกันให้มันอยู่ด้วยกันแล้วแบบมันเข้ากันอะไรอย่างเงี้ยก็ดูแบบน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวยังไงต้องรอดูที่วางแผนเอาไว้ก็คือจะทำเป็นเอพิโซดการแต่งบ้านแยกออกไปอันนี้ก็คือพามาดูก่อนว่าที่ซื้อแล้วได้อะไรมาบ้างแล้วก็พามอลลี่มาดูด้วยว่าแบบอยากที่จะวางแผนอะไรยังไงบ้างถ้าเกิดว่าตอนหน้าๆก็คือช่วงมกราคมพามีนาเนี่ยน่าจะทำแบบว่าสัก 3-4 ตอนที่เป็นตอนการแต่งบ้านจนเข้าอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆแต่งไปเรื่อยๆก็คงไม่ได้ทำทีเดียวจนเสร็จเพราะว่าอย่างที่บอกต้องใช้เงินเยอะแล้วก็เอาให้อยู่ยังใช้ชีวิตอยู่ได้ยังสามารถแบบไปเจอเพื่อนได้อะไรเงี้ยไม่ต้องกินมาม่าทุกวันเลยครับโอเคพามอลลี่ไปปั่นจักรยานเล่นดีกว่านี่มอลลี่ยังไม่ลงมาเลยนะลงมาอย่างเนี้ยดูสิมาแล้วกว่าจะลงตรงนี้ครับผมอยากทำตรงนี้เป็นมุมแบบตู้รองเท้าบิวอินแบบเวลาจะออกไปไหนจะได้หยิบใส่ได้เลยหรือไม่ก็เดี๋ยวต้องปรึกษากับเพื่อนก่อนว่าควรจะทำข้างในหรือว่าทำตรงนี้ดีกว่านะครับผมสิ่งหนึ่งที่ผมชอบที่หมู่บ้านนี้เลยนะครับก็คือความเงียบสงบนะครับผมแต่ผมก็ลืมคิดไปว่าถ้าผมย้ายเข้ามาเนี่ยพาเด็กๆย้ายเข้ามาหมา6ตัวกับอีก1แมวเนี่ยจะทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนหรือเปล่าอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องวางแผนกันว่าจะต้องทำยังไงก็คือต้องปลูกต้นไม้รอบรั้วเพื่อที่จะซับเสียงไม่ให้เวลาน้องหมาเห่าแล้วไปรบกวนเพื่อนบ้านนั่นเนี่ยสำคัญมากเราอยากอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขก็คืออยากให้เพื่อนบ้านเขาแบบแฮปปี้อะไรเงี้ยครับผมโอเคเดี๋ยวเราพาไปปั่นจักรยานเล่นกันก่อนไป
อันนี้ไปปั่นจักรยานด้วยกันไปครับอันนั้นก็จะเป็นบ้านที่มีแพลนจะได้ไปอยู่ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับขึ้นอยู่กับเงินในกระเป๋าถ้าอยากให้เด็กๆได้ย้ายเข้าอยู่บ้านแล้วก็อุดหนุนได้นะครับผมกับตันพินพาราไดซ์มีสินค้าเพชช็อปหลากหลายมากเลยงานขายตรงต้องมานะครับผมเดี๋ยวตอนนี้จะพามอลลี่ไปอาบน้ำหน่อยเพราะไม่ได้อาบน้ำมาครบอาทิตย์แล้วก็พาไปอาบน้ำแล้วก็น่าจะทำสปาไปด้วยเลยนะครับโอโซนก็ที่ร้านกัปตันพินพาราไดซ์นั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเรื่องเศร้านิดนึงมีเรื่องเศร้าที่อยากจะแจ้งทุกคนนะครับว่าตอนนี้จากที่เคยบอกเพื่อนๆในเพจนะครับว่าโรมิโอเนี่ยเขามีอาการทางพันธุกรรมที่ว่าเป็นสะโพกหลวมแล้วก็เมื่อประมาณ 2-3 วันมาเนี้ยโรมี่เขาเริ่มเดิน3ขานะครับผมก็เลยเอะใจว่าเอ๊ไปทำอะไรมาแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะร้ายแรงอะไรเนาะก็เลยพาไปหาคุณหมอเอ็กซเรย์เรียบร้อยทุกอย่างแจ็คพอตโรมิโอต้องผ่าตัดก็เดี๋ยววีล็อกตอนนี้ให้ความรู้ไปด้วยเลยว่าสะโพกหลวมคืออะไรแล้วสะโพกหลุดคืออะไรมันเกิดมาจากอะไรได้บ้างนะครับก็เครียดอะเครียดเลยจากเงินก็เลยต้องเอาไปใช้ในส่วนซัพพอร์ตให้โรมี่ด้วยนะครับไม่เป็นไรเพื่อลูกทำงานหาเงินต่อไปนะครับพูดแล้วน้ำตาจะไหล okay. เครื่องนี้ก็คือเครื่องโอโซนสปานะครับช่วยแบบว่ากำจัดกลิ่นกำจัดแบคทีเรียเชื้อแบคทีเรียต่างๆนะครับก็จะทำให้น้องสะอาดหมดจดมากขึ้นใครที่ไม่ค่อยได้อาบหรือว่าแบบผิวหนังมีปัญหาเนี่ยตัวโอโซนจะช่วยได้เยอะเลยเตรียมพร้อมไปหาคุณหมอผ่าตัดรู้ตัวบ้างไหมเนี่ย วันนี้งดข้าวงดน้ำมาตั้งแต่เที่ยงนะครับได้คิวผ่าตัดประมาณ 6:00 น.กลัวอะไรลูกไม่กลัวไม่กลัวโอเคถึงแล้วนะลูกพร้อมนะไปหาคุณหมอกันดีกว่าไปคุยกับคุณหมอกันก่อนไปไม่ต้องกลัวคือจากฟิล์มเอ็กซเรย์นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะให้เขานอนหงายนะแล้วก็เอ็กซเรย์ยิงเข้าไปตรงๆข้อสะโพกของเขาเองอันนี้คือข้อสะโพกสองข้างเนี้ยมันไม่ได้มีความเป็นข้อสะโพกที่ดีพอโดยปกติแล้วข้อสะโพกจะเป็นลูกบอลแล้วก็เป็นหัวสวมกันโดยทั่วไปจะเห็นว่ากลมนะหัวตรงนี้จะกลมกว่านี้แล้วตรงเบ้าก็จะกลมหลับกันนะของเขาเองข้างเนี้ยไม่ดีเลยแล้วก็มีเศษแคลเซียมที่มาพอกหรือเศษกระดูกชิ้นที่เคยแตกเล็กๆอยู่ตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยค่อนข้างเห็นชัดเลยนะ1ชิ้นเล็กๆนี้นะครับนั่นแปลว่าตัวข้อสะโพกเขาเองไม่ดีทั้งคู่นะครับโชคร้ายที่ข้างเนี้ยหลุดไปละหลุดเนื่องจากหมอคิดว่าตรงบริเวณเนี้ยมันแบนมากจนไม่สามารถรับแรงอะไรได้เลยนะเพราะฉะนั้นมีแค่2ช้อยสำหรับเขาในการผ่าตัดอันแรกก็คือดีสุดก็คือตัดปุ๊บใส่ข้อเทียมเข้าไปนะครับแต่ว่ามีข้อจำกัดหลายอย่างในการผ่าตัดเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเลือกอีกวิธีนึงด้วยกันนะครับก็คือการตัดชิ้นนี้ออกนะครับแต่เป็นฝั่งนี้นะหมายถึงว่าตัดชิ้นนี้ออกเพื่อลดแรงเจ็บปวดแล้วก็รอให้ผังผืดเข้ามาแทรกก็ใช้การกายภาพบำบัดเพิ่มเติมเพื่อช่วยทำให้กล้ามเนื้อบริเวณนี้แข็งแรงขึ้นอ๋อคือสมัยก่อนน่ากลัวสมัยก่อนมันมียาตัวนึงที่เกี่ยวข้องกับยีนตัวนั้นแล้วเขาก็พูดกันว่าโอเคให้ระวังนะ
มีเดเวลลอปเปอร์เขียนมาว่าให้ระวังสำหรับสายพันธุ์ประมาณนี้เพราะเป็นยีนตัวนี้มีความผิดปกติคล้ายๆกับไอเวอร์เมคตินก็คือยีนตัวเดียวกันที่เกี่ยวข้องกันแต่เดี๋ยวนี้เขาเลิกใช้ยาแล้วนะครับเดี๋ยวหมอจะได้เตรียมยาสำหรับวางยาเขานะครับเดี๋ยวหมอจะให้ยาชื่อไลซิแฟมเป็นยากลุ่มสงบประสาทนะครับแต่ถ้าเขาซึมๆเบลอๆนิดนึงหลังฟื้นก็จะมีเบลอๆนิดหน่อยนะครับไม่ต้องตกใจส่วนอีกตัวนึงคือโพโพฟอก็คือเป็นยาที่ทำนำสลบได้นะครับแล้วก็ใส่ท่อสำหรับดมแก๊สประมาณคนที่ขาคนข้างขาเนาะการคนข้างขาแล้วก็ตรงท้องเนี่ยจะมีสองคือโดยปกติแล้วถ้าบล็อกหลังด้วยจะโกนถึงข้างหลังนี้เลยได้ครับไม่ได้ใช่ไหมขอตะโกนเป็นเอาให้กลับมาเดินได้ก็พอใจแล้วครับผมตอนนี้โรเมโอก็กำลังผ่าตัดอยู่นะครับระหว่างนี้เราไม่สามารถบันทึกภาพได้ยังไงก็เดี๋ยวขอปิดรายการแต่เพียงเท่านี้เลยละกันขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามนะครับเดี๋ยวอาการของโรเมโอเราก็จะพยายามอัปเดตไปเรื่อยๆเท่าที่คุยกับคุณหมอก็ต้องกายภาพไปเรื่อยๆจนกว่ากล้ามเนื้อจะยึดต่อกันแล้วก็กลับมาเดินได้ตามปกติขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจนะครับที่มีให้ทั้งโรเมโอแล้วก็ครอบครัวนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะครับติดตามได้ทุกๆวันอาทิตย์3 ทุ่มตรงนะครับผมบ๊ายบาย